ฝายวังปานหนึ่งในฝายที่สำคัญของประเทศไทยก่อสร้างขวางแม่น้ำปิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนำไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพและที่สำคัญคือช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วยเดิมทีนะครับฝายวังปานก็เป็นฝายประชาอาสานะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อปี2533นะครับทางกรมชลประทานก็ได้มาพัฒนาตัวฝายให้เป็นฝายคอนกรีตนะครับความยาว133เมตรนะครับแล้วก็ประสบอุทกภัยเมื่อปี2548ทำให้ตัวฝายชำรุดที่เราเห็นในตรงนี้ก็คือเป็นทางกรมชลประทานก็ได้รับงบประมาณมาปรับปรุงให้มันเป็นฝายเมื่อปี2560ใช้งบประมาณของกรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้างและพัฒนาสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางครับแล้วเสร็จแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับประโยชน์ของฝายวังปานตัวนี้นะครับหลักๆก็คือฝายวังปานตัวนี้คือมีระบบส่งน้ำอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนนะครับความยาวทั้งสิ้นเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 6.7 กิโลเมตรพื้นที่ส่งน้ำตามประมาณ 4,000 ไร่ครับก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากทางราษฎรก็ได้สามารถสูบน้ำจากคลองขึ้นไปใช้ในที่ลาดเชิงเขาด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของด้านอุปโภคบริโภคก็คือฝายวังปานเนี่ยเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อให้ประปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อผลิตประปานะครับนำไปใช้ในเขตของอำเภอจอมทองอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของฝายวังปานปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งนะครับที่ว่าสถานการณ์น้ำของฝายวังปานเราตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำของลูกน้ำปิงครับเริ่มตั้งแต่ฝายแม่งัดเขื่อนแม่งัดเป็นต้นมานะครับเราทำการบริหารจัดการน้ำปิงทั้งระบบซึ่งปีนี้ก็ในส่วนของฝายวังปานเองนี่ก็มีน้ำไหลผ่านฝายตลอดปีนะครับมีณปัจจุบันนี้ก็ยังล้นฝายตลอดปีทำน้ำในส่วนของฝายวังปานก็เกษตรกรก็พอเพียงได้รับน้ำกันแบบทั่วถึงครับพอเพียงครับจากเดิมชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างฝายวังปานแห่งนี้ขึ้นในลักษณะของฝายพื้นเมืองหินทิ้งและต่อมาเมื่อเกิดอุทกภัยทำให้ฝายแห่งนี้เกิดการชำรุดทางกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงฝายวังปานเป็นฝายคอนกรีตและปรับปรุงคลองส่งน้ำสายหลักบางส่วนเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพการชลประทานเพิ่มมากขึ้นและชาวบ้านพื้นที่สามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอฝายวังปานตอนนี้ดีกว่านะก็เอาไม้ตีเป็นแหลกเป็นขั้นตอนมันคล้ายกับฝายหินฝายอย่างตรงปุ้นนะตรงฝายยะอุดอย่างมูปุ้นนี่เอาก็พอก่อนประกอบหินเอาอย่างบังขึ้นเนี่ยกะประเด็นนี้เพิ่งไปสร้างฝายเป็นคอนกรีตเนี่ยมันบ่มีที่จึมที่หัวที่หงละเดี๋ยวนี้นะเขาจะเอาแบ่งไปปุ้นฟองแบ่งมาตรงนี้ฟองพอจ้อยจ้อยได้สบายตอนนี้จ่ายน้ำจากฝ่ายวังปานบางพ่องก็อาศัยสวนลำย้อยพ่องก็ใส่ข้าวพ่องก็ปลูกพืชผลทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะลูกเดี๋ยวนี้นะจ่ายปอจ่ายปอจ่ายปอหิน